ำท่วมขังจุดใดบ้างนะครับแล้วใช้อุปกรณ์อะไรเข้าไปดำเนินการนะครับทั้งส่วนของงานป้องกันและของท่านนะครับนะครับในช่วงของวันที่ผ่านมานะครับก็เราได้รับแจ้งนะครับจากการเกิดการท่วมขังนะครับในบริเวณเขตเทศบาลนะครับครับบริเวณเขตโซนหนึ่งนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด3จุดนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของส่วนใหญ่เป็นบ้านหลังเดียวครับไม่ว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะครับก็คือน้ำไหลลงนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นการโดยใช้เครื่องสูบน้ำนะครับขนาดโดยการสูบออกครับไม่ต้องน้อยเลยครับก็ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กนะครับในการในการสูบออกครับการดำเนินการนะครับในเรื่องของการเปิดหน้าที่นะครับเราก็มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการตรวจสอบทรายนะครับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังนะครับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการวางระบบท่อส่งน้ำนะครับต่างๆนะครับก็ถ้าน้ำไม่มีการระบายเนี่ยจะถ้าเรือจะชนเนี่ยจะท่วมหรือล้นได้นะครับเป็นท่อระบายน้ำแต่ว่านี่ของเปิดท่อสูบขังเนี่ยเมื่อหนึ่งฝนมาแล้วที่ที่ตรวจสอบนะครับในเรื่องของการวางระบบท่อส่งน้ำนะครับต่างๆนะครับก็ถ้าน้ำไม่มีการระบายเนี่ยจะถ้าเรือจะชนเนี่ยจะท่วมหรือล้นได้นะครับเป็นท่อระบายน้ำแต่ว่านี่ของเปิดท่อสูบขังตรงโรงแรมวิวพอยต์นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ต่างครับยากนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้ข้อจากทางสำนักงานของท่านเก่งนะครับเอาเราเอาข้อเหล็กไปวางนะครับตามภาพไหนนะครับเมื่อคืนนี้ผมไปสวดพื้นที่เนี่ยจากสถานการณ์เนี่ยก็คือประเมินดูว่าช่วงจะรอดูว่าฝนจะเบาไหมนะครับนะครับก็จะมีอยู่ประมาณข้อนี้เลยนะครับบ้านที่น้ำไหลเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบที่เหมือนกับว่าน้ำไหลจากอีกฝั่งหนึ่งคืออาจจะเป็นของหมู่บ้านสุขไรนะครับที่เห็นภาพเลยนะครับที่มีน้ำรั่วเข้ามานะครับมากแล้วก็ไหลจากตรงจุดนั้นเพื่อเข้ามาบนบริเวณถนนนะครับที่อยู่รอบบริเวณครับแค่9โมงเช้าครับน้ำแห้งอาจจะมีผลจากสืบเนื่องจากว่าที่ช่างไปเปิดน้ำเปิดทางด้านประชาชนให้เราแล้วน้ำก็วิ่งไปทางก็จะออกทางอบต.รอบนี้เนี่ยคือเครื่องไม้ในการเข้าไปดำเนินการก็คือเครื่องมือหลักก็คือจะเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับก็เรามีเครื่องมือในการดำเนินการทั้งหมดอย่างนี้นะครับเครื่องสูบน้ำนะครับขนาด12นิ้วจำนวน2เครื่องนะครับเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วจำนวน7เครื่องนะครับเครื่องสูบน้ำพญานาคนะครับขนาด5นิ้วจำนวน28เครื่องนะครับเครื่องสูบน้ำแบบเล็กก็คือไดโว้นะครับจำนวน5เครื่องนะครับแล้วก็เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด3นิ้วจำนวน24เครื่องทั้งหมด63เครื่องนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังถือว่ายังเพียงพอต่อการดำเนินการในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงทั้งหมดใช้เครื่องแค่2เครื่องแต่9โมงเช้าแห้งเลยครับสำหรับภาพถ่ายนะครับอันนี้จะนำเรียนในที่ประชุมทราบครับอันนี้คือภาพถ่ายอากาศที่ท่านรองรัฐมนตรีใหม่ได้มอบให้ทางเจ้าที่มาถ่ายภาพอากาศให้เราดูนะครับนี่คือบริเวณหมู่บ้านสุขไรครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแนวรั้วของหมู่บ้านสุขไรอินครับหมดเลยนะครับว่าจะมีการแทรกมานะครับแต่การที่เรามองดูแล้วเนี่ยจากความสกปรกและน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นน้ำขุ่นนะครับก็สันนิษฐานได้ว่าน้ำตรงนี้น่าจะวิ่งเข้ามาจริงนะครับถ้าไปดูสภาพชุมชนณวันนี้ตอนนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าดินเต็มถนนหมดอยู่นะครับที่เราสูบแห้งแล้วคือน้ำมันมาระหว่างถนนครับหรือว่ามันมีบางส่วนประมาณแค่ถึงสองเมตรตรงนี้เขาจะทำเป็นทางเท้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเพื่อต้องการให้ศูนย์เนี่ยเลคคอร์ดให้หน่อยว่าพอฝนตกมามันมีจุดไหนบ้างพอคุณเลคคอร์ดมันมีจุดไหนบ้างกองช่างสุขาภิบาลซึ่งเป็นคนอยู่ตรงนี้กองช่างซึ่งเป็นคนดูตรงนี้ก็จะเอาข้อมูลจากน้ำท่วมขังของคุณเนี่ยไปดูมันเป็นน้ำเนี่ยแบบน้ำมันก็ยังใสแต่เหตุที่มันแดงเนี่ยผมเข้าใจว่าสมัยที่โครงการสุขาลัยที่ใหม่ๆเนี่ยถ้ามันเกิดฝนตกแล้วน้ำมันก็ชะเอาดินเนี่ยไปลงท่อจากค้างที่นอกแล้วพอฝนตกครั้งนี้น้ำก็ดันกลับไปครับจะเป็นการดันขึ้นมาซึ่งตรงนี้ผมก็ส่งรถตอนปูเทนตอนนี้เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวแก้ไขที่จะได้ตั้ง
างศูนย์ครั้งนี้นายกหวังเรคคอร์ดจากของศูนย์นี้เพื่อจะเอามาเป็นรายงานให้พวกเราซึ่งในที่เกี่ยวข้องกับการดูแลน้ำท่วมเนี่ยเอาไปวิเคราะห์หาเหตุสมมติว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเรายังไม่รู้หรอกมันเกิดจากอะไรเนาะ1 2 3 10 2 3จุดที่บันเทิงพูดเนี่ยบางอันมันจะเพียงอ่ะระบายไม่ไหวน้ำมันรอระบายอันนั้นก็ไม่ว่ากันพอมันอาจจะตั้งให้ก็ว่าไปเราก็หาสาเหตุไปแต่ละจุดนะคะนี่คือก็คือที่เชิญมาประชุมให้มารับทราบสถานการณ์ร่วมกันว่าสร้างมาแล้วเรามีปัญหาน้ำท่วมเราก็รายงานเข้าไปว่าน้ำมันท่วมตรงนั้นน้ำมันท่วมตรงนี้แล้วเราวิเคราะห์หาเหตุหรือว่าให้เขาวิเคราะห์ประมาณอย่างนั้นใช่ไหมคะโอเคได้วางแผนต่อไปถ้าทำงานเชิงระบบอย่างนี้แล้วมันจะไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าเป็นไปก็เราหาง่ายแก้ไขได้ไหมมีบางจุดที่แห้งแล้วนะครับท่านนายกอะไรที่สีขาวๆนี่นะครับโอ้โหใหญ่ครับและที่พื้นที่สีเขียวนี่พื้นที่ลุ่มน้ำเลยครับชุมชนไปกินๆนั่นนี่นะมันก็จะมารวมที่ชุมชนชาติบุตรที่อยู่นี่นะอันนี้ดีกินก็ไหลลงไปรวมตรงนี้หมดนะครับเส้นตรงนี้เป็นเส้นที่ดอทดอทเลยครับเป็นถนนสาธารณะพยกให้แล้วนะครับถ้าจะบรรเทาความเดือดร้อนคือจะลดน้ำตรงนี้ให้ลงได้ก็ต้องวางข้อตรงนี้ช่วยครับเพื่อที่จะให้ระดับน้ำตรงนี้ต่ำระดับตรงนี้ต่ำปุ๊บมันก็จะช่วยยังชุมชนส่วนนี้ได้แต่ก็ไม่ได้ได้จุดน้ำตรงนี้ครับตรงนี้ครับไฟเลยพอมาที่นี้ปุ๊บน้ำจากตรงนี้ก็จะไหลเข้าไปที่ล่างจุดทิศจากล่างจุดทิศก็จะเข้าไปที่บรมไตรบรมไตรเพื่อจะออกมาเส้นที่ตรงลำธารระดับที่ผมไปสำรวจมาเนี่ยก็ไปได้ใช่ไหมไปได้ถ้าตามกันอยู่ประมาณ50-60เซนคือน้ำท่วมอยู่ตรงนี้น้ำท่วมตรงไหนตรงที่ตรงนี้ฮะตรงนี้ชุมชนดีอีทตรงนี้ครับทั้งโซนเนี่ยครับแต่ตรงนี้ก็ถนนบึงประจันอยู่ไหนถนนบึงประจันบึงประจันดีครับแล้วตึงที่เราไปลอดแล้วไหลลงที่วัดจามได้สูงตรงไหนครับที่ไปลอดจุดนี้ครับแล้วก็ไหลออกมาคือแสดงว่าตรงนี้ต่ำไหลตามธรรมชาติเลยใช่ไหมคะตรงนี้มันก็จะไหลระบายของมันตามธรรมชาติต่อไปที่ที่อะไรนะคลองโพเดงคลองโพเดงตรงนี้ก็คือประชาจีนนะเส้นนี้ก็ระบายอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเราสร้างที่นี้มันก็จะช่วยลดระดับน้ำตรงนี้ได้เป็นบางส่วนระดับน้ำตรงนี้ก็จะไหลมานี่นะครับเนี่ยแล้วก็ไหลเข้ามาเช่นแล้วที่แล้วก็ภาพลงมาได้ไกลๆครับไกลๆเดี๋ยวนี้มันมีข้ออยู่แล้วไม่น่าทันแล้วจับได้ไหมผมพอเองครับตอนนี้คือประมาณก็คือข้อแผนเราเลยนะตรงนี้ข้อแผนอยู่ที่2 ล้านต้นๆนะครับ2 ล้านไม่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะแต่ยังไม่มีการคำนวณในเชิงวิชาการแต่ที่มีในที่สร้างเมืองไอ้นุ่มจะมีแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันต้องมองข้ามตัวไปถึงจะออกตัวแล้วมันเที่ยวแต่ว่าการทำถนนรอบซ่อนอย่างน้อยก็ได้บ้านคนได้ใช้ระบายออกแต่จะถามว่าจะแก้ปัญหาชุมชนนี้ได้ไหมเพราะว่าในคำนวณไม่ต้องว่าเรื่องระดับแต่ยังไม่ได้การมีการคำนวณเชิงวิชาการเรื่องโปรแกรมอะไรเข้ามาเรื่องฝักเรื่องอะไรโปรแกรมแก้ปัญหาน้ำท่วมว่ามาจากโครงการบ้างโครงการต้องทำอย่างไรเพื่อไม่น้ำไหลเข้ามาตรงนี้เออช่วยเราด้วยนะคือต้องมีการทำเลยของโครงการคุณอะไรที่ผมเข้าไปเล่นเพื่อลงท่อระบายน้ำมาตรวจสอบใช่ใช่ตอนนี้เขากำลังเริ่มดำเนินการเขารู้แล้วใช่ไหมเขารู้แล้วผมเข้าไปทำแล้วให้เขารู้แล้วใช่ไหมใช่ครับคราวนี้ใช่ไหมคราวนี้ใช่ไหมใช่ครับคราวนี้คือเนี้ยที่ผมประเมินสถานการณ์แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมมองว่าเครื่องผมโตไปนี่มีโอกาสแล้วเพราะว่าน้ำมันมาแบบที่ถูกด้านสามด้านหรอใช่ไหมทำไงสามด้านมาประมาณหมดน้ำมันเติมเติมอะไรเนี้ยข้อมูลที่ชัดเจนคือประชาชนเนี่ยต่างรูปไม่รู้ว่าแอบขัดตลอดได้ที่ขัดที่น้ำยังจะออกจากจุดเดิมนี้ไปอุปกรณ์ประชาชนที่มันเกิดจากน้ำที่ไหลมาจากที่ที่ทำการสร้างความเดือดร้อนให้กับข้ามเทียมก็คือผมก็บอกไปแล้วว่าให้เขาถมดินเนี่ยปิดรั้วเขาเพื่อเอาน้ำเนี่ยไหลเข้ามาในท่อระบายน้ำก็ได้ตอนนี้เขาก็เริ่มเดินการแล้วโครงการปัจจุบันนี้มีแล้วจะทำผิดแล้วกฎหมายแล้วใช่ไหมที่มีกฎหมายต้องขออนุญาตผมยืนต้องขออนุญาตคืออย่างไอ้ท่อที่เอว่าเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องทำใช่ไหมแต่ทำท่อด้วยถ้าตรงนี้ยังเกิดมันก็มีปัญหามันก็ยังมีปัญหาแต่ว่าอันนี้ปัญหาเราแก้แล้วถ้าเอมาทำท่อตรงนี้ไปมันจะแก้ปัญหาระหว่างที่ต่างระดับได้ว่าอันนี้มันต่างมันจะเอา
แก้นะครับ